สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าววันพฤหัสบดีที่3มีนาคม2559นะครับวันนี้ว่ากันด้วยแนวคิดสว.มาจากการสรรหาทั้งหมดในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อภารกิจพิเศษในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทบาทที่คล้ายๆกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปหรือว่ายุทธศาสตร์ชาติหรือแม้กระทั่งการร่วมโหวตเลือกนายกซึ่งตัวนี้เป็นแนวคิดนะครับเราจะมาดูว่าแนวคิดให้สว.สรรหาให้สว.มาจากการสรรหาทั้งหมดในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับกับ2ท่านนะครับท่านแรกครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหานะครับพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านวีรวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านที่สองนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรนิติกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านมองแนวคิดนี้ยังไงสว.ควรจะมาจากการสรรหาทั้งหมดโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีครับท่านวิริวิทย์ครับใช่ครับผมว่าเรื่องนี้มี2ประเด็นครับคือขณะนี้ในร่างเบื้องต้นที่ออกมาเนี่ยสว.ไม่ได้มาจากสรรหาประเด็นแรกที่เราน่าจะคิดกันคือว่าการกระบวนการสรรหาเนี่ยเราจะได้สว.ที่ดีมาไหม อันนี้คือวิธีที่ส่วนที่2นั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานในการที่จะทำให้บ้านเมืองอยู่ด้วยความเรียบร้อยได้หรือไม่นะครับถ้าทำไม่ดีมันจะกลายเป็นตัวนอมันจะหายไปมันจะกลายเป็นประสานงานแล้วเสร็จแล้วก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันค่อนข้างมากแทนที่จะประสานงานใช่ไหมครับครับนี่ในเรื่องของโดยส่วนตัวแล้วจากประสบการณ์ที่ผมเป็นสว.มาเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกันว่าสว.นั้นมีหน้าที่อะไรในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เขียนกันอย่างชัดเจนแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าสว.นั้นมีหน้าที่อะไรอาจจะด้วยความที่ไม่อยากให้มันเป็นตัวป้องนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าสว.นั้นมาจากแนวคิดของอังกฤษเพราะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเราใช้ประชาธิปไตยแบบอังกฤษก็คือเป็นระบบรัฐสภาผู้ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเขาจะได้ทั้งสองอธิปัตย์ก็คือทั้งเรื่องของบริหารและนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นกระบวนการในการตรากฎหมายก็มักจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับทางฝ่ายนิติบัญญัติก็จำเป็นต้องมีกลุ่มคนที่มาเป็นตัวไม่ถึงกับห้ามแต่เป็นตัวที่คอยเตือนว่าเออกลุ่มนี้เป็นไงเหมือนที่อังกฤษเขาใช้ House of Lords ครับก็คือวุฒิสภาเขาเนี่ยนะคอยทัดทานตรวจสอบนี้คือตรวจสอบและทัดทานเตือนว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ในของอังกฤษเขาก็ใช้ระบบนี้แต่จะไม่มีอำนาจในการที่จะไปถอดถอนไม่มีอำนาจที่จะไปยับยั้งเขาเป็นแต่เพียงว่าเราอธิบายว่าเราไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็วุฒิสภาเราทำค่อนข้างมากโดยเฉพาะตั้งแต่ปี54มาจนถึง557คือในเรื่องของการเตือนไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานต่างๆเราก็ใช้ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินของเราว่าวิธีการเป็นอย่างนี้น่าจะทำยังไงเรื่องของการใช้เงินเยียวยานั้นเนี่ยเราก็มีการเตือนกันว่าถ้าจะเตือนจะมีการใช้เงิน 7.5 ล้านเนี่ยจะต้องทำยังไงนี่คือสิ่งที่บทบาทของวุฒิสภาช่วงนั้นมีทั้งสว.เลือกตั้งและสว.สรรหาใช่ครับและบทบาทของสว.สรรหาก็ตรงนี้ก็เด่นชัดส่วนมากสว.สรรหาเนี่ยจะเป็นข้าราชการเก่าแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ที่จะเข้าใจงานในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็เลยเป็นคนเตือนแต่เราไม่มีอำนาจหยุดยั้งมีอันเดียวที่เราหยุดยั้งค่อนข้างแรงก็คือเรื่องของพรบสุดซอยนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมที่พอแน่นมาเราก็บอกว่าวุฒิสภาไม่รับแล้วเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาเราเคยมีกฎหมายที่เราไม่รับแต่ไม่เอกฉันท์นะครับมีพระราชบัญญัติหมายเวลาฉบับหนึ่งที่วุฒิสภาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยในการที่จะจัดตั้งหมายเวลาอันนี้แต่เสร็จแล้วสภาผู้แทนก็หยิบขึ้นมาภายใน180วันหลังจากรับวันแต่ครั้งนั้นเนี่ยมติไม่เอกฉันท์แต่กรณีของพรบสุดซอยเนี่ยพรบนิรโทษกรรมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีการเผชิญหน้ากันแรงขึ้นนะก็คือว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็เป็นเอกสารเลยว่าไม่รับครับเรื่องมันก็เกิดความยังไม่ถึง180วันแต่มันก็ไปจบด้วยวิธีอื่นก่อนครับก็จะบอกว่าถ้ามีที่มาจากการสรรหาเนี่ยบทบาทที่ผ่านมาในการทัดทาน
ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยมันจะเข้มข้นชัดเจนกว่าอย่างนั้นป่ะครับใช่ครับอย่างนี้ก็คือว่าในกรณีที่รัฐบาลทำไม่ดีแต่ถ้าเบื่อรัฐบาลทำดีเราก็ช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนจะมีอยู่หลายครั้งในถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ของสว.ที่ตามรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับจะมีหลายครั้งที่สว.เองช่วยรัฐบาลในการที่จะทำการในหลายเรื่องนะฮะทุกรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีกับบ้านเมืองทางสว.ก็สนับสนุนสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็มีการท้วงติงและเตือนกันว่าน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้การอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คำแนะนำรัฐบาลในทำทุกปีซึ่งลักษณะพวกนี้คือสิ่งที่เป็นกลไกในระบอบประชาธิปไตยที่ทำวันนี้พี่น้องประชาชนคงถามว่าเอาแล้วทำไมถึงจะต้องสรรหาล่ะคือปัญหาของคนเนี่ยครับที่จะมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความกล้าพอที่จะคัดค้านทัดทานเนี่ยมันจะต้องหามาดีๆหน่อยคือถ้าหาไม่ดีเนี่ยมาถึงก็อาจจะตามใจรัฐบาลไม่อยากยุ่งเรื่องมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองยิ่งถ้าเผื่อว่ามาจากการเลือกตั้งซึ่งจำเป็นต้องไปยึดโยงกับฐานเสียงของพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องอยู่ในอานาจผูกพันของพรรคการเมืองซึ่งส่วนนี้มันก็เลยทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของสว.ไม่ดีแต่ที่ผมพูดเรื่องของสรรหานั้นเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงว่าให้สรรหาในระบบเดิมนะครับไม่ใช่แบบเดิมอาจจะต้องมีไปคิดกันกระบวนการสรรหาในวิธีใหม่ที่จะต้องได้คนที่ดีมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นแปลว่าถ้าสรรหาโดยใช้วิธีการแบบรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยยังมีจุดอ่อนใช่ไหมครับท่านครับจุดอ่อนอยู่2 อย่างครับ อันแรกก็คือระยะเวลาค่อนข้างสั้นครับบังคับไว้กรรมการสรรหานี่มีเวลาไม่ถึง30วันในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยออกมาครับแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลต่างๆเนี่ยทำได้น้อยอาจจะต้องขยายเวลาในการสรรหาให้นานขึ้นเพื่อให้ภาคประชาชนมาตรวจสอบว่าคนที่เสนอชื่อเข้ามาเป็นสว.นั้นเนี่ยได้ทำได้มีคุณภาพยังไงมีจุดอ่อนหรือมีความด่างพร้อยในจุดไหนบ้างการตรวจสอบจากภาคประชาชนเห็นในส่วนของจากเว็บไซต์ผมลองตั้งตุ๊กตาว่าถ้าจะใช้กระบวนการสรรหาจาก2เดือนเป็น6เดือนละจะดีขึ้นไหมมีการประกาศชื่อแล้วก็ในครั้งที่2เนี่ยนะครับที่มีการสรรหาเนี่ยเขาให้นิติบุคคลมีมติในการรับรองแล้วก็รับรองความประพฤติมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันก็เป็นกระบวนการที่เราพัฒนาได้ว่าองค์กรที่เสนอชื่อนั้นจะต้องเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็เป็นองค์กรที่สามารถรับรองคุณภาพของสว.ที่ท่านเสนอเข้ามาให้กรรมการสรรหากรรมการสรรหาเองก็จะต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในการที่จะอธิบายต่อสาธารณะว่าทำไมคุณเลือกคนนี้ทำไมคุณไม่เลือกคนนี้อันนี้คือความชัดเจนที่จะต้องมาปรับปรุงนะครับในเบื้องต้นท่านวีรวิทย์เห็นด้วยกับหลักการที่ว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถ้าบทบาทเป็นสภาของการตรวจสอบหรือเป็นสภาพี่เลี้ยงเนี่ยควรจะมีที่มาจากการสรรหาไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับครับหมายความว่าควรจะเป็นหลักการทั่วไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือผมเรียนนิดนึงที่คุณเติมศักดิ์ใช้ว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมันเป็นการไปทำให้สสเขาแสลงใจแต่จริงๆแล้วคือว่าเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเบรกแค่เป็นคนที่คอยบอกว่าทักทานหรือทักท้วงในบางเรื่องหรือเสนอแนะในการที่จะทำให้บ้านเมืองบริหารไปด้วยความเรียบร้อยมากกว่าเราคงไม่เป็นพี่เลี้ยงเขาเพราะว่าไปสอนเขาไม่ได้นะครับเมื่อกล่าวในบางกรณีที่เราจะให้คำทัดทานหรือคำแนะนำในบางเรื่องจากประสบการณ์ที่เราเคยเห็นมาเพียงแต่กระบวนการสรรหาเนี่ยหรือว่าองค์ประกอบโครงสร้างของคณะกรรมการที่มาสรรหาเนี่ยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันครับแล้วก็กรรมการสรรหาจะต้องมีความรับผิดชอบในการเสนอชื่อในการเลือกคนนั้นด้วยนะครับคือถ้าเราไม่ให้ท่านรับผิดชอบเลยเนี่ยท่านก็อาจจะไม่ค่อยพิถีพิถันแล้วอาจจะมีกระบวนการที่เสริมไปก็ได้ครับว่าเมื่อได้รับการสรรหาแล้วจะต้องมาให้คณะกรรมการสรรหาสัมภาษณ์ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำให้มันเกิดความน่าเชื่อถือขึ้นกว่าการที่ว่าหยิบขึ้นมาเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าคนก็ไปลือกันว่ามีการวิ่งเต้นมีการฝากฝังมีการอะไรกันมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้นะซึ่งไม่งามครับผมว่าไม่งามครับสักครู่กลับมาลงรายละเอียดกันท่านอาจารย์ทวีละครับมองยังไงกับแนวคิดเอาละโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยสวควรจะมาจากการสรรหาทั้งหมดเพื่อร่วมกับสสจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นบทบาทเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจารย์ทวีมองไงครับตอบตรงๆก็คือผมเดาใจทางผู้ที่มีอำนาจอยู่ในขณะนี้ก็คือคสช.นี่นะครับว่าเขาต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆให้เรียบร้อยเป็นไปตามต้องการเพราะนั้นการไปหวังเรื่องของสสเนี่ยลำบากมากนะครับแม้ว่าจะอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่อำนาจเก่านะฮะอำนาจใหม่เข้ามาเนี่ยแหละก็ยังวุ่นวายอยู่เพราะนั้นสวเนี่ยในเจตนาของคสช.คงต้องการให้มาเป็นผู้ที่พิทักษ์ระบบนะเราใช้ภาษาวิชาการนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลระบบนะเป็นผู้ที่จะคอยจัดการถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นผู้รับอำนาจหรือการกำกับระบบรัฐสภามาจากทางคสช.อีกทีนั่นแหละนะฮะเพราะตัวนี้มันก็มีแบบอย่างมาทุกสมัยนะครับในเรื่องของสว.ที่ภายใต้ระบบสรรหาจากโครงสร้างอำนาจที่เป็นอยู่นี้ซึ่งผมก็มองว่าอำนาจที่เป็นอยู่นี้ก็คืออำนาจที่เขาค่อนข้างจะเด็ดขาดนะฮะเมื่อเด็ดขาดเนี่ยคนที่จะเข้าไปสู่ระบบหมายถึงสว.ที่จะผ่านการสรรหาเนี่ยก็ต้องไปตามรูปแบบที่เขากำหนดนะฮะผมเห็นด้วยกับท่านวิรวิทย์ว่าในลักษณะของการสรรหาเนี่ย อยู่ที่ใครสรรหานะครับซึ่งท่านวิรวิทย์อาจจะพูดไม่ชัดแต่ผมพูดเลยว่าก็คือคสช.นั่นแหละนะฮะเป็นผู้สรรหาทีนี้เขาจะควบคุมอะไรได้หรือไม่นะฮะแต่ก่อนนั้นเรามีเจ็ดอรหันต์ใช่ไหมในลักษณะของการมีฝ่ายสารฝ่ายต่างๆเข้ามาในการที่จะคัดสรรครับนะฮะจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือมีองค์กรต่างๆเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยแล้วก็ช่วยกันหยิบออกมาแต่เที่ยวเนี่ยผมมองว่ากระบวนการมันจะละเอียดกว่านั้นนะครับเพราะในช่วงที่สว.สรรหายุคนั้นเนี่ยนะครับ5253ใช่ไหมครับนะ53เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการค่อนข้างจะเปิดกว้างนะนะฮะแต่ครั้งเนี้ยผมคิดว่าอาจจะเปิดกว้างในทางสาธารณะครับแต่ในทางความเป็นจริงหรือกระบวนการที่แท้จริงเนี่ยผมคิดว่าเขาจะมีท่อเล็กๆนะที่ต้องไปตามท่อเหล่านั้นครับนะซึ่งเข้าใจได้ใช่ไหมก็อาจจะมีหลายท่อนะก็จะเป็นท่อที่มาจากสายเดียวกันนะแล้วก็กระจายไปหาคนที่จะมาเป็นสว.นะครับเพื่อความเป็นเอกภาพใช่ครับก็เพื่อที่จะเข้ากับผมก็เห็นความพยายามของคสช.เนี่ยในเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเขาลงทุนลงแรงมามากนะในการยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภา57เนี่ยเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยจะ2ปีเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีคนต่อว่าต่อขานเขาว่ายังทำอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยปฏิรูปยังไม่สำเร็จนะฮะรัฐธรรมนูญก็ยุ่งเหยิงอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นมันเป็นศักดิ์ศรีนะในเรื่องของการตั้งสว.ครั้งนี้ที่จะต้องมีขึ้นเนี่ยหมายความว่าต้องยอมรับว่าเขาต้องการให้สว.ที่เขาสรรหาเองเนี่ยจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่เป็นกลไกในการคล้ายๆสานต่อแล้วก็กลไกในการดูแลช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ครับนะโดยเฉพาะการควบคุมสถานการณ์ในสภานะอย่างที่เราทราบกันตอนนี้อำนาจสว.ที่จะการรัฐร่างใหม่เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ผมเดาได้เลยว่าถ้าเผื่อเป็นรูปแบบออกมาในแนวสรรหาเนี่ยเขาจะให้สว.เนี่ยมีอำนาจค่อนข้างมากนะฮะในการที่จะทั้งกำกับทั้งผมแน่ใจว่าน่าจะมีเรื่องของกำกับนโยบายตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบนะฮะแล้วก็เรื่องของการที่จะแต่งตั้งติดตามประเมินผลซึ่งเขาก็พยายามที่จะใช้กระบวนการเหล่านี้ในการที่จะ
เรียกว่าเป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจเข้าไปคุมในสภาเพราะว่าการไปคุมด้วยตัวเองเนี่ยมันก็obvious หรือว่ามันดูชัดเจนมากไปเนี่ยนะครับแปลว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่โครงสร้างที่มาแต่เปลี่ยนไปถึงอำนาจด้วยอำนาจกำกับตรวจสอบแต่งตั้งติดตามประเมินผลซึ่งก็อาจจะเข้มข้นมากนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดผมดูตัวเล่นหมายถึงว่าคนที่มาเป็นสว.เนี่ยก็หายากนะครับในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นที่จะมาจริงๆเนี่ยก็คงแน่นอนต้องเป็นข้าราชการโดยเฉพาะทหารตำรวจเนี่ยก็คงจะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราดูการควบคุมที่เขาควบคุมมาตั้งแต่สปช.แล้วมาสปท.เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีกระบวนการที่อยู่นอกเหนือระบบราชการอีกส่วนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะเข้าไปรองรับอำนาจให้กับคสช.นะฮะจะเห็นว่าการจะเข้าไปสู่สว.ครั้งนี้มันพอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะมาจากใครฝ่ายไหนอะไรต่างๆผมคิดว่า 80% ก็คือคนที่ยังเล่นอยู่ตรงนี้หน้าใหม่ที่เข้ามาผมว่าไม่เกิน 20% นะครับต้องคนคุ้นเคยจริงๆก็คนที่ใช้งานกันมา 2-3 ปีนะครับรู้ใจใช่ครับครับก็คือเอาเป็นว่าถ้าประเมินตอนนี้เนี่ยเขาเอาแน่ครับสว.สรรหาทั้งหมดเพิ่มบทบาทกำกับตรวจสอบแต่งตั้งติดตามประเมินผลครับทั้งนี้ก็เพื่อทำให้สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันได้รับการสานต่อครับและต้องการให้ดูแลช่วงเปลี่ยนผ่านที่อาจจะเกิดวิกฤตเพราะว่าหลายครั้งที่นักข่าวถามพลเอกประวิตรว่าตกลงจะมีองค์กรอะไรขึ้นมากำกับดูแลช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นพิเศษไหมคล้ายๆคปป.ไหมพลเอกประวิตรมีคำตอบเดียวเท่านั้นคือให้สว.ครับเป็นคนมีบทบาทนี้ตกลงชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนครับอาจารย์ทวีและเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมครับเพราะบอกว่าในปีนั่นแหละ2521ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้สว.มีอำนาจมากนะครับเขาเรียกรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยครึ่งใบตรงนั้นน้ำครึ่งแก้วใช่ครับท่านวิริวิทย์มองไงถ้าสว.สรรหาทั้งหมดและมีหน้าที่แบบหรือมีอำนาจแบบที่อาจารย์ทวีได้วาดภาพให้เห็นเนี่ยครับมันจะช่วยให้ทำให้การช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันสมูทมันราบรื่นแล้วก็สานต่อสิ่งที่ทำมาทั้งหมดได้จริงๆหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปก่อนวันที่22พฤษภาคม47เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าบทบาทของสว.ช่วงนั้นเนี่ยเราทำเกือบสำเร็จเป็นแต่เพียงว่ามันขาดในบางเรื่องที่รัฐธรรมนูญไปล็อกไว้ครับคือถ้าช่วงนั้นเนี่ยพวกเราที่ช่วยกันดูแลแล้วก็ทำความเข้าใจกันกับบรรดาสว.ด้วยกันเนี่ยนะครับอาจจะมีสว.บางคนที่ไม่เห็นด้วยแต่เราสามารถจะใช้การพูดคุยกันจนกระทั่งสว.สามารถจะรวมกันและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยไปติดอยู่สองสามประเด็นเพิ่มเองก็คือว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.ซึ่งไม่มีโอกาสจะมีส.ส.นะครับอันที่สองก็คือว่ารองประธานวุฒิสภาไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาได้การประชุมสภาอย่างเป็นทางการก็ทำไม่ได้อันนี้คือตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครั้งนั้นจะถามว่าถ้าบทบาทของวุฒิสภาจะทำงานอย่างนี้เนี่ยสามารถจะทำได้แต่มันก็ไปติดที่อาจารย์ทวีพูดคือปัญหาบุคคลผมเรียนว่าการทำงานในสภาแล้วกับคนมากๆนะครับยิ่งมี200คนเนี่ยทำงานยากเพราะว่าในช่วงที่ก่อน22พฤษภา47ผมยอมรับว่าต้องใช้กระบวนการในการความเป็นผู้นำการใช้ความใจเย็นทุกอย่างจนกระทั่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันบางครั้งเนี่ยนะฮะผมเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยการร่างคำชี้แจงหรือคำแถลงการบางอันเนี่ยแก้กันเป็นชั่วโมงเป็นเกือบทั้งวันคือคนนั้นขอแก้ตรงนี้คนนี้ขอแก้ตรงนั้นเราก็ต้องใจเย็นเอาทุกคนเป็นเสียงแต่สิ่งพวกนี้ถ้าจะเป็น200คนในอนาคตที่มาทำผมว่าตัวประธานสภานะจะต้องเป็นคนที่เป็นคนเก่งต้องเป็นคนที่รู้เกมการเมืองด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่อ่อนนอกแข็งในนะคือกระบวนการในการทำซึ่งเรื่องไม่ง่ายนักแล้วทีมงานที่จะเป็นคนที่จะลีดเนี่ยการที่เราต้องไปเล่นกับนักการเมืองในสภาในระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับ
มันจะต้องมีกระบวนการที่เขายอมรับเราบางเรื่องนะครับถ้า มาถึงเนี่ยโหมันถูกทั้งดูถูกดูแคลนดูอะไรทุกอย่างในสังคมความอดทนของคนในการรับฟังมาได้ไหมเพราะว่าต้องมีวัฒกรรมอยู่แล้วว่าไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณพวกลากตั้งมาแล้วพวกลากตั้งแล้วไม่รู้ความเห็นประชาชนแล้วก็โดนเหน็บแนมมาตลอดสมัยท่านวิรวิทย์ก็มีคำนี้ตลอดใช่ไหมครับสวเลือกตั้งก็จะพูดอย่างนี้ซึ่งพวกนี้คนที่จะมาทำงานตรงนี้เนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งถ้าเราทะเลาะกันเมื่อไหร่มันก็จะเกิดปัญหาการทะเลาะเนี่ยมันจะทะเลาะภายในสว200คนด้วยกันอันหนึ่งเพราะว่ารับรองได้ว่า200คนเนี่ยไม่สามารถจะรวมกลุ่มกันได้ถึงแม้ว่าคสช.จะเป็นคนเลือกเองก็จะเห็นว่าทำไมไม่คิดว่าอย่างนี้คอนโทรลได้เป็นเอกภาพได้แน่ลองนึกดู3สภาที่เลือกมาเนี่ยคอนโทรลได้ไหมครับสนช.เวลาบางเรื่องเนี่ยคะแนนมันแตกกันแบบเรียกว่าไม่น่าเชื่อครับบางเรื่องควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นมันเป็นอีกอย่างนึงครับมีการต้องล็อบบี้ต้องอะไรกันเยอะสปช.เห็นไหมครับครั้งแรกที่เกิดปัญหาจนกระทั่งต้องยุบไปขณะนี้สปท.เองก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้ถึงแม้ว่าจะเลือกไปแล้วจะไปสั่งสายหันซ้ายหันขวาหันไม่ได้ครับแล้วยิ่งในสิ่งที่เราจะต้องรวมกันแพ็คแล้วไปสู้กับนักการเมืองที่ผมเรียกว่าเขามีประสบการณ์เยอะมันมีคำอื่นที่สับได้ดีกว่าแต่คือเขามีเล่ห์เหลี่ยมเขามีวิธีการที่จะต้องทำในกลไกในสภาเนี่ยซึ่งคล่องกว่าเพราะฉะนั้นถูกประท้วง3ทีนะคุณลวนละจะอภิปรายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดนประท้วง3ทีเนี่ยคุณพูดไม่เป็นละมันต้องมีคนที่ทันเกมแล้วก็พูดจากพวกเนี้ยในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ที่ผมทำงานในรัฐสภาตอนที่มีปัญหามากๆเนี่ยเห็นเลยว่าลักษณะพวกนี้มันต้องใช้การตัดสินใจแล้วบางเรื่องเนี่ยก็ต้องกล้าโดยใช้ข้อบังคับที่แม่นไปโต้เขาคือมาถึงเราไปหน่อมน้ำเราไม่แน่ใจไม่ได้คือสู้กับคนเก่านะฮะเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็ท่านกำลังจะบอกว่าไม่ง่ายนักคสช.ต้องการให้กลไกนี้เป็นกลไกที่ต้องการให้มาคุมเกมในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ปัญหาคือเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอเจอสนามจริงๆแล้วนะการคุมเกมพอไปเจอเขี้ยวลากดินแบบสสกับนักเลือกตั้งเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือผมเลยว่าถ้าคิดอย่างนี้นะฮะเราอย่าไปนึกถึงคะแนนเสียงโหวตมากนะแต่เอาจำนวนน้อยลงได้ไหมแล้วเป็นคนที่คิดว่าสามารถจะเข้าใจเกมแล้วจะเดินหน้าในเกมนี้ที่ดีพอถ้าเผื่อคุณจะเลือกคุณต้องนี้แล้วความสามารถในการประสบการณ์ในการทำงานสภาจำเป็นครับถ้าท่านจะฝึกสนช.ในปัจจุบันขนาดนี้เพื่อให้มีระบบในลักษณะที่พร้อมที่จะไปสู้กันมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าเวลาที่เข้ามาอยู่สภาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอภิปรายต่อสาธารณะคนดูทั้งประเทศถึงแม้คุณจะโหวตชนะแต่เหตุผลคุณอ่อนเนี่ยประชาชนที่เขาฟังนอกเขาก็ไม่รับเพราะฉะนั้นจะต้องหาคนที่สามารถจะอธิบายจะชี้แจงจะไปโน้มน้าวให้ประชาชนทุกคนเห็นว่านี่คือการลงมติที่ถูกต้องแล้วมันก็จะไปครับแต่ถ้าเราไปไม่พูดอะไรแล้วอยู่ดียกสวนทางเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาที่หลังตามมาอีกว่าทางฝ่ายที่ทางการเมืองเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกันแหละคุณก็เอาเสียงข้างมากมาเมื่อก่อนคุณว่าผมว่าใช้เผด็จการรัฐสภาคุณก็เอาเผด็จการรัฐสภากลับมาใส่โดยไม่ใช้เหตุผลมาพูดกันเพราะเรื่องของสภาเนี่ยพาร์เลียเมนต์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกแล้วว่าเป็นที่พูดกันเพราะฉะนั้นจะห้ามพูดไม่ได้แต่เมื่อพูดแล้วเนี่ยจะต้องแสดงความมีเหตุมีผลความรู้ที่เหนือกว่าแล้วให้ประชาชนตัดสินว่าสิ่งอันนี้มันเป็นยังไงบางอย่างเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประชาชนเราฉลาดขึ้นนะครับในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหารเนี่ยหลายสิ่งที่ประชาชนเขารับไม่ได้กับการไม่ให้เหตุผลภายในสภามันก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราเกิดปัญหาทางการเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่สามารถให้เหตุผลอธิบายได้แล้วประชาชนเนี่ยรับฟังเราและเป็นพวกเรา มันถึงจะมีกระบวนการที่จะเดินหน้าต่อได้แต่ถ้าเผื่อจะเอาคะแนน200คนมาแล้วมาโหวตชนะทุกอันเนี่ย
ผมว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็เล่นนอกสภาต่อแล้วก็คุมลำบากครับคือเหมือนกับว่าถ้าใช้สวสรรหาเป็นยาแก้อาการของโรคเผด็จการรัฐสภามันก็คงได้ในระดับหนึ่งครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือบริบทตอนนั้นด้วยว่าความเป็นเอกภาพจะเป็นแค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถของสวสรรหาที่คุณเข้าทันขนาดไหนว่าคุณเนี่ยมีความสามารถพอที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ได้ไงเพราะในบางเรื่องเนี่ยไม่สามารถจะมาสั่งกันมาจากที่ไหนได้มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งทุกคนจะต้องแก้แต่ถ้าเผื่อที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่โดยธรรมชาติคือทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นกระบวนการจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้าพฤษภาก่อนหน้า10ธันวาคม446ที่ยุบสภาเนี่ยหน้าที่ของสวที่เราเดินอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วไปในทิศทางเดียวกันครับซึ่งลักษณะพวกนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าจะคัดเลือกคนมาต้องเลือกคนดีๆจำนวนไม่ค่อยสำคัญแต่สำคัญคุณภาพครับจะเป็นยาแก้โรคเผด็จการรัฐสภาอย่างที่ถ้าสมมติเขาคาดหวังเนี่ยได้ไหมครับอาจารย์ทวีครับ ความเท่าทันความทันเกมหรือความเป็นเอกภาพเนี่ยจะกำหนดได้จริงๆหรือเปล่าเท่าที่มาก็ลำบากนะครับจริงตอนที่เป็นช่วงมีทั้งเลือกตั้งกับสรรหาเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฝ่ายที่สรรหาเนี่ยโอเคมากนะครับในการทำหน้าที่แต่เมื่อไปดูในภาพรวมแล้วปรากฏว่าเมื่อมันไม่ขาดมันไม่เป็นเอกภาพมันขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตรงนี้เนี่ยผลงานก็ออกมาเป็นที่คอรหานินทาอยู่นะฮะแล้วก็นี่เรากำลังพูดถึงระบบในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับผมคิดว่ายากมากในการที่จะถ่วงดุลยากยากครับมันจะเป็นผมคิดว่ามันจะเป็นรถพ่วงนะฮะก็คือลากกันไปทั้งขบวนเลยนะครับก็คือมันจะมีก้อนงานอีกก้อนหนึ่งเหมือนกับสิ่งที่ต้องบรรทุกที่ต้องทำให้สำเร็จนะฮะสสก็อาจจะเป็นล้อแรก10ล้อแล้วก็รถพ่วงอีก8ล้อนะครับก็คือสวก็ช่วยกันในการรับน้ำหนักตรงนี้เฉลี่ยปัญหานะฮะแล้วโดยเฉพาะสสนะก็ไม่แน่ว่า10ล้อที่เป็นหัวรถเนี่ยนะครับมันจะหมุนไปด้วยกันหรือเปล่าเพราะมันต้องมีฝ่ายค้านมีฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะต้องอาศัย8ล้อหลังที่เป็นรถพ่วงนี่แหละในการรับภาระโหลดงานตรงนั้นนะผมมองว่าคสช.ที่เขาคิดรูปแบบนี้มาที่จริงสรรหานี่ก็ยังเป็นแค่ imaginary ก็คือยังเป็นจินตนาการอยู่นะครับที่สังคมเขากำลังวาดฝันแต่ถ้าเกิดที่คุณมีชัยเขียนไว้เนี่ยก็คือในเรื่องของการจัดกลุ่มอาชีพแล้วก็ไปเลือกกันในกลุ่มแล้วก็เข้ามานะครับอันนี้ผมไปได้ข้อมูลมาว่าเขาต้องการป้องกันแก้ข้อคอรหานินทาในเรื่องของการที่คสช.เองเนี่ยจะไปหยิบใครต่อใครมาในระบบสรรหาเหมือนแบบเก่าๆนะเขาก็จะตั้งถ้าเผื่อในทางวิชาการเขาเรียกว่าเป็นดีลิเกตส์นะครับก็คือตัวแทนของกลุ่มอาชีพนะถ้าเราดูตอนนี้ที่กำลังเลือกปูตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีระบบดีลิเกตส์ก็คือใครอยากจะไปเลือกเนี่ยคุณก็ต้องไปแสดงตนก่อนว่าคุณเป็นพรรคไหน อยู่กลุ่มไหนแล้วก็เข้าไปที่ประชุมแล้วก็ไปหย่อนบัตรนะฮะเพราะนั้นดีลิเกตส์ในระบบกลุ่มอาชีพเนี่ยเขาก็จะผมเรียกว่าจัดตั้งกันแล้วกันครับนะฮะจัดตั้งคนขึ้นเป็นกลุ่มแล้วก็ลงทะเบียนในกลุ่มเนี่ยก็จะคัดเฉพาะคนที่เมื่อกี้เราจะเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้ใช่ไหมนั่นแหละครับรู้ใจนะครับให้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วพอมีคนที่เป็นผู้สมัครนะเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะบอกทางดีลิเกตส์ในแต่ละกลุ่มนี้ว่าคนไหนน่าสนใจนะฮะมีเวสติ้งลิสต์1 2 3 4นะฮะแล้วก็เพราะว่ามันบางกลุ่มเนี่ยมันจะมีได้หลายคนนะครับในระบบที่คุณมีชัยท่านคิดไว้เนี่ยก็นี่แหละครับด้วยภารกิจที่จะต้องแบกรับน้ำหนักของประเทศชาติอย่างหนักอึ้งเนี่ยเขาคงไม่ปล่อยให้นายกนายขออะไรซึ่งไม่มีความสำคัญเข้ามานะความสำคัญในที่นี้ก็คือความสำคัญที่จะทำงานไปด้วยกันนะเพราะนั้นในการที่จะ
เลือกกลุ่มอาชีพต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าขั้นตอนในระบบนี้สำคัญอันนี้ผมพูดอีกอย่างนึงก็ได้ลงไปเรื่องนิดนึงขณะนี้ในสสช.มีคณะศึกษาเรื่องระบบนี้อยู่นะเรื่องระบบการที่จะเลือกสสสวท้องถิ่นนะฮะเพื่อออกกฎหมายลูกใช่ไหมครับพอมีรัฐธรรมนูญนี้ผ่านประชามติเนี่ยตอนนี้กกต.ต้องแบ่งสายไปวิ่งให้การกับกรรมธิการต่างๆนะฮะเมื่อวานก็มาที่กรรมธิการผมคณะนึงเนี่ยก็เราก็ซักถามว่าไอ้เตรียมเรื่องนั้นไว้ยังนั่นนั่นแล้วนะครับพยายามถามลึกๆนะฮะเขาก็เตรียมไว้หมดเลยทุกรูปแบบนะเพราะนั้นในสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอยู่ที่ procedure ที่จะ เป็นกระบวนการนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเขียนไว้หลวมๆนะฮะแต่ว่าขั้นตอนที่จะจริงจังเนี่ยมันจะอยู่ในมือกกต.ดังนั้นอาจารย์ทวีกำลังจะบอกว่าไอ้วิธีการที่อาจารย์ชุดอาจารย์มีชัยคิดมาเลือกไข้20อาชีพ20กลุ่มอาชีพเลือกไข้เนี่ยจริงๆเป้าหมายก็คือต้องการนี่แหละให้ได้สวที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะพึ่งตกนะคอนโทรลได้นั่นแหละแต่ไม่ให้มันจงครึ่มเท่าสรรหาสรรหาจะจงครึ่มเกินไปเดี๋ยวคนจะคอรหาได้ว่าจะต้องการสืบทอดอำนาจหรือเปล่าใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนที่คสช.เองเขารู้สึกว่าถ้าใช้วิธีเลือกไข้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าเป็นงั้นป่ะอาจารย์ผมเขาก็เลยเสนอเรื่องสรรหาขึ้นมาเลยเข้าใจว่าอันนั้นจะเป็นทางเลือกที่สองนะครับการที่จะมีระบบสรรหาซึ่งมันก็ต้องรอให้เพื่อไม่ให้เป็นการหักหน้าท่านอาจารย์ไม่ใช่เพราะท่านอาจารย์ผมคิดว่าท่านไม่เปลี่ยนนะเรื่องระบบกลุ่มอาชีพอาจารย์ทวีคิดว่าเรื่องสวนี่อาจารย์ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนให้เหรอครับโอ้ก็แต่ว่ามันจะไม่ผ่านประชามติใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะเป็นผลในการที่จะผมเรียกว่าลูกไม้ก็แล้วกันนะฮะคือเดี๋ยวๆๆอาจารย์ทวีคืออาจารย์ทวีมองว่าอาจารย์มีชัยณจุดนี้ณตอนนี้ณจนถึงขนาดนี้ไม่เปลี่ยนให้เรื่องนี้ผมเชื่อในส่วนตัวนะครับแล้วก็ที่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าผมมองเชื่อมโยงไปกับแผนบรรลุบันไดขั้นที่ไหนนะฮะในในช่วงนั้นก็คือทางฝ่ายผู้มีอำนาจก็จะได้มีเหตุผลอ้างว่าก็เมื่อประชาชนไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับก็กลับไปใช้ระบบเก่าสิสรรหาเลยอ๋อที่อาจารย์มองข้ามช็อตไปแล้วว่าหนึ่งอาจารย์มีชัยไม่เปลี่ยนให้แต่สุดท้ายร่างนี้ก็ไม่ผ่านประชามติอยู่ดีเมื่อไม่ผ่านก็กลับไปใช้วิธีสรรหาครับก็จะเข้าทางเขาที่เขาจะจัดการได้คุณไม่ชอบในวิธีนี้นะฮะเลือกตั้งก็ไม่ดีเพราะเลือกตั้งก็มันก็จะไปเป็นเหมือนสสมาจากฐานอำนาจทางการเมืองเดียวกันนะฮะก็ต้องมาระบบเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่านี่คือวุฒิสภาคนที่มีวัยวุฒิความรู้ความเชี่ยวชาญที่เขาจะหามาจากกลุ่มหมายถึงว่าผู้คนหลากหลายในสังคมนั่นแหละและสุดท้ายเขาก็แสดงความรับผิดชอบว่าถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรแก้รัฐธรรมนูญได้ว่ากันต่อไปทั้งที่ประชามติเนี่ยแค่รับหรือไม่รับเราไม่รู้นะว่าไม่รับเพราะอะไรไม่รับเพราะไม่ชอบอะไรมันจะมีการให้ตั้งคำถามด้วยใช่ไหมครับรู้สึกว่าเขาจะให้สนช.เป็นฝ่ายตั้งคำถามเออตกลงจะมีการตั้งไหมจากสนช.ก็ถ้าเผื่อรัฐบาลที่เสนอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวใช่ไหมครับแล้วก็เสนอพ.ร.บ.ประชามติและให้สนช.ตั้งคำถามถ้าจะมีนะก็ให้สนช.ตั้งหรือสนช.ไม่ตั้งคำถามก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์มีชัยไม่แน่ใจไม่ตั้งก็ได้ครับไม่ตั้งก็ได้ตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้แต่ผมคิดว่าตั้งพวกนี้เขาชอบอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวมีตั้งคำถามแน่ใช่ไหมท่านวิริวิทย์ละครับคือผมเรียนจริงความจริงกสช.เนี่ยเขามีบทเรียนในการสรรหามาตอนที่สรรหาสปช.ถ้าเราดูสปช.จังหวัดเนี่ยจะคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์มีชัยเขียนคล้ายๆกันสปช.จังหวัดก็คือว่าไปเสนอมาคัดขั้นต้น5คนแล้วมาให้กรรมการกลางในการเลือก1คนอ๋อใช่อันนี้ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะจะเห็นว่าเขามีบทเรียนว่า5คนเนี่ยมันถูกล็อกมาจากพื้นที่อันนี้ก็คือทำให้คนเริ่มมีความรู้สึกว่าวิธีการที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นนั้นเนี่ยอาจจะถูกล็อกในพื้นที่คือ5คนเนี่ยเป็นพวกเขาหมดเลยครับแล้วก็เลือกยังไงก็แล้วแต่ได้ครั้งนั้นด้วย
แล้วคนพวกกลุ่มนี้คือคนที่เวลาเข้ามาอยู่ในสภา200คนเพื่อจะเดินตามที่เกมในบทเฉพาะการเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาอ๋อครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าคสช.เขามองอันที่สองก็คือว่าในส่วนของสปช.ในพื้นที่โทษในส่วนกลางที่แบ่งเป็น11กลุ่มใช่ไหมครับ11กลุ่มแล้วมี11คณะกรรมการในการเสนอเลือกมาแล้วคสช.มาเลือกอีกทีเนี่ยดูแล้วกลุ่มนี้สามารถจะได้คนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาน้อยผมเข้าใจว่าทางคสช.เองเนี่ยคงจะมองว่าจากบทเรียนในการเลือกสปช.2กลุ่มเนี่ยน่าจะเข้ามาสู่สรรหาแล้วสรรหานั้นเนี่ยอาจจะสรรหาในลักษณะคล้ายๆกับสปช.แต่อาจจะมีกระบวนการที่ชัดเจนโปร่งใสขึ้นหรือมีความทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นอันนี้เป็นการถอดบทเรียนจากสปช.ผมเข้าใจว่าซึ่งเราก็เห็นว่าความเป็นเอกภาพในสปช.นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าคสช.เขามีบทเรียนเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเป็นหาทางเลือกแล้วเข้าใจว่าที่มีการพูดกันถึงเรื่องสวสรรหาเนี่ย คือการสรรหาไม่ใช่แบบเดิมคือไม่ใช่ตามที่อาจารย์มีชัยเสนอถึงแม้ว่าจะมีเดิมเป็น7คนเนี่ยนะฮะแล้วมีเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคงจะไม่ได้แล้วอาจจะต้องใช้วิธีคล้ายๆกับสปช.จะไปปรับปรุงกระบวนการให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้น มันก็จะทำให้แนวโน้มของสวในอนาคตจะดีขึ้น ซึ่งอันนี้ก็คงเป็นรายละเอียดที่ทางคสช.หรือทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็คงต้องไปคิดกันว่าแนวทางในการที่จะสรรหานั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่เหมือนวิธีการในรัฐธรรมนูญปี50 อาจจะเป็นวิธีใหม่ทางเลือกในการเลือกสปช.ส่วนกลาง11กลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นหนทางหนึ่งแต่มาปรับปรุงวิธีการใช้โมเดลแบบที่เลือกสปช.หรือสรรหาสปช.แบบกลุ่มอาชีพใช่ครับแต่อาจจะมีการเพิ่มความในความเห็นผมนะฮะว่าอาจจะต้องไปปรับปรุงกระบวนการในการเสนอชื่อจะต้องใช้แบบสว.เดิมครับคือต้องผ่านมติของนิติบุคคลมีบันทึกประชุมรับรองเลยว่าเห็นว่านี้อย่างน้อยกรรมการนิติบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นมูลนิธิหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะต้องมีคนรับรองในรูปของคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลนั้นเป็นคนรับรองมาอย่างน้อยถ้ามีความผิดพลาดนิติบุคคลจะต้องรับผิดชอบเหมือนกับในสว.เดิมสมมุติว่าส่งคนที่คุณภาพไม่ได้หรือมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติทางนิติบุคคลจะต้องชดใช้กระบวนการในการสรรหาและรวมทั้งเงินเดือนคืนให้กับทางราชการอันนี้ก็คือความรับผิดชอบส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของกรรมการสรรหาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้วิธีการแบบเดิมคือแบ่งเป็นกี่กลุ่มเป็น10กลุ่มก็ได้นะครับกลุ่มละ20คนแล้วก็ใช้กระบวนการสรรหาที่เข้มข้นขึ้นอย่างสมมติว่าเลือกมาเป็น10กลุ่มนะครับกลุ่มละ20คนเมื่อได้20คนแล้วเนี่ยอาจจะสำรองไว้5แล้วก็เชิญมาสัมภาษณ์ให้มันชัดเจนขึ้นว่าดีจริงๆนะคนนี้เข้าท่าสามารถจะไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในไม่อายเขาอะทำนองนี้นะครับก็ถ้าไม่ดีก็เอาสำรองเรียกขึ้นมาก็ได้จำนวนคนวิธีพวกนี้เนี่ยมันสามารถจะคิดได้ครับที่ทำให้ประชาชนยอมรับแล้วได้คนที่มีคุณภาพไม่ใช่คนเฉพาะในตะกร้าที่มีอยู่ในปัจจุบันพอจะพูดได้ไหมครับว่ายุทธศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนผ่านของคสช.จนถึงจุดนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าตอนยุคอาจารย์บอลศักดิ์ก็เป็นคปป.แต่พอมียุคอาจารย์มีชัยเนี่ยก็กลายเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นสว.สรรหาส่วนหนึ่งคือยุทธศาสตร์ในการมีอะไรสักอย่างที่ควบคุมดูแลให้การเปลี่ยนผ่านมันเรียบร้อยเนี่ยยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์เชื่อผมเชื่อเป็นจริงนะฮะแล้วก็สว.เนี่ยจะเป็นองค์กรนั่นแหละนะฮะแม้ว่าอำนาจอาจจะเพื่อไม่ให้น่าเกลียดก็อาจจะไม่ต้องไปเท่าสสนะครับแต่ว่าในการที่จะถ่วงรั้งทนโดยเฉพาะการที่จะมีการประชุมร่วมนะฮะของสสสวเนี่ยอาจจะมีเยอะนะครับเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องสำคัญบางเรื่องโดยเฉพาะภาวะวิกฤตนะฮะอันเนี้ยสำคัญมากนะครับโดยไม่ต้องไปมีองค์ประกอบองค์กรอื่นเลยนะก็เอาเฉพาะสสกับสวนะครับแล้วก็สวเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชี้ธงนะครับในการที่จะบอกว่าเนื่องจาก
เป็นกลางนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างที่เป็นที่มาเนี่ยสามารถประกาศได้ว่าเป็นกลางก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยขอมีมติอย่างนี้นะฮะแล้วก็โดยเพราะในระบบสภาในยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าคสช.ยังคุมได้แม้กระทั่งสส.นะฮะโดยเฉพาะสส.ส่วนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับอำนาจเก่านะครับเนื่องจากว่าไม่รู้มันจะยังแนบแน่นอยู่งั้นหรือเปล่าคือในช่วงก่อน22และหลัง22ไปต้นมาเนี่ยมันจะเป็นท่อเดียวกันนะนะฮะกลุ่มที่ต่อต้านอำนาจเก่าเนี่ยก็จะเป็นนะฮะบางทีก็ทะเลาะกันบ้างแต่พอส่งรูปหน้าเหลี่ยมขึ้นมาก็มากอดกันใหม่นะผมเห็นการ์ตูนในผู้จัดการเนี่ยเขาเขียนดีนะพอผมมาที่หน้าตาหน้าตานี่ก็โอ้โหคนข้างๆนี่หล่อขึ้นมาเชียวเพราะจากที่เซ็งๆอยู่ผมคิดว่าในระบบสภานะก็จะอยู่ในสภาพอย่างนั้นนะครับก็คือว่าเมื่อมันมีวิกฤตมีเหตุการณ์ที่จะต้องร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเขารวมได้เหมือนกับเขาวางยุทธศาสตร์ว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาเนี่ยจะกลายเป็นสวสรรหาบวกฝ่ายค้านใช่ครับอาจจะกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแทนที่เป็นถ้าปล่อยให้ผลิตการรัฐสภาเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วก็ใช้กระบวนการการประชุมร่วมครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจจะออกแบบถึงขั้นให้นายกในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมาจากการเลือกโดยรัฐสภาก็เนี่ยประชุมร่วมกันสสสวองค์ประกอบคือสสอาจจะ350สมมุตินะฮะ บวกสว200ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกนายกให้ความเห็นชอบนายกผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้นะครับน่าจะเป็นกันนะครับท่านวิรวิทย์มองยังไงครับถ้าจะใช้โมเดลนี้ยังมองดูว่าถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเพิ่มขึ้นทำไมครับคือการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมที่ให้สวไปมีส่วนในการเลือกนายกเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนหลักการที่ค่อนข้างเป็นหลักการใหญ่ซึ่งทำมาเยอะถ้าไม่จำเป็นไม่น่าทำไม่ควรแม้จะเป็นบทเฉพาะการก็ใช่ครับก็ตามคือถึงแม้มันก็จะต้องถูกว่าไปตลอดทางเลยว่านี่คือคุณล็อกใครอีกแล้วคนนั้นจะมาอีกแล้วคนนี้จะมาจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยความโปร่งใสของการเลือกนายมนตรีเนี่ยมันมีหลายวิธีการเสนอชื่อการออกมาให้แสดงตัวมีการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มันมีวิธีเยอะนะฮะในการที่เราสามารถจะออกได้ว่าคนที่มาเป็นนายมนตรีนั้นเนี่ยจะต้องไม่เหมือนที่ผ่านมา คือปัญหาหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยปัญหานายมนตรีก็เป็นปัญหาหนึ่งของการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมของเรา คือการคุณภาพของนายมนตรีนั้นเนี่ยไม่ได้ตามที่ประชาชนคาดหวังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโจทย์หนึ่งที่มองดูว่าจะมีการหานายกคนหนึ่งมาแต่ถ้าเผื่อเราปล่อยให้เขาทำกันเองแต่เขาจะต้องหาคนที่ดีที่สุดแล้วแสดงคุณภาพของความเป็นนายมนตรีที่จะไปนำประเทศเนี่ยออกมาให้ได้เป็นที่ยอมรับของสังคมเนี่ยน่าจะดีกว่าตอนนี้ในส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเห็นใจนะฮะคือคสช.เองเนี่ยเขาก็ยังมองดูว่าเหตุการณ์ตั้งแต่กลางปี2556เกิดความขัดแย้งกันในสภาอย่างรุนแรงจนกระทั่งยุบสภาเมื่อวันที่10ธันวาคม2556เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกมีโอกาสมีโอกาสถึงแม้จะเขียนรัฐธรรมนูญดีๆยังไงก็ตามโอกาสกระทบกระทั่งกันระหว่างสสฝ่ายรัฐบาลกับสสฝ่ายค้านก็จะเกิดขึ้นและสวสรรหาแล้วก็จะมีสวเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาตัวชิงแต่เดิมเนี่ยมันก็จะมีสวอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งช่วยรัฐบาลสสส่วนหนึ่งก็ช่วยฝ่ายค้านใครยังไงก็ไม่รู้แหละมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติแต่ผมว่าถ้าเราจะทำได้สวอันใหม่อย่าไปคาดหวังว่าจะจับกันไปถึงภายใดแต่ขอให้เป็นสวที่ค่อนข้างจะเป็นกลางแล้วก็มองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งถ้าใครที่เห็นประโยชน์กับประเทศชาติเข้ามารวมกันเนี่ยโอเคมันก็จะไปได้แล้วก็จะต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารที่จะอธิบายกับประชาชนว่าอันนี้คือทางที่ถูกต้องของประเทศไทยด้วยหลักเหตุผลแล้วสิ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเองสังคมจะยอมรับขึ้นแล้วเป็นการให้ความรู้กับประชาชนด้วยว่าการที่เราจะเลือกคนนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกคนที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานสภาไม่ใช่ว่าคนที่เราชอบหรือคนที่ให้เงินเราหรือดูแลเรามาคือระบบสสเนี่ยผมว่ามันก็เป็นธรรมดานะฮะขณะนี้สสทุกคนก็จะต้องไปลงพื้นที่
ทำคอนเนคชันกับประชาชนไว้ระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์มันก็จะตามมาการตอบแทนบุญคุณเข้ามาเพราะนั้นมันระบบอันนี้เนี่ยหลายประเทศก็ถึงเลิกครับว่าสสเขตก็ดูแลเฉพาะท้องถิ่นไปเอาสสบัญชีรายชื่อมาแล้วมาทำงานกฎหมายแยกกันเลย ระหว่างการเมืองระดับชาติไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องท้องถิ่นทำเฉพาะเรื่องกฎหมายให้ดีที่สุดถึงแม้จะมาจากพื้นที่ก็ตามนะฮะแต่ส่วนที่คนที่เป็นสสเขตก็ไปดูแลท้องถิ่นไปยกระดับกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้เขามีบทบาทมากขึ้นมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่าที่จะมาเข้ารวมศูนย์ในส่วนกลางครับช่วงนี้ขอพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปกันกับทั้งสองท่านต่อนะครับสักครู่ครับ